เมื่อใดที่ไม่มีความอยากอะไรก็ไม่สามารถเกิดขึ้นได้จริงไหมครับเทคนิคที่ดีไม่ใช่ทั้งหมดของการเทรดได้แต่เทคนิคที่ดีคือจุดเริ่มต้นที่จะทำให้เราไปได้ไกลจากการเทรดมันรู้แล้วอะว่าอาชีพเนี้ยแหละที่จะพาเราอะไปเปลี่ยนชีวิตจริงๆก็ค่อยๆชาเลนจ์ตัวเองอะค่ะเพราะว่าการที่เราให้เวลากับอะไรมากๆแล้วเราไม่ค่อยเห็นผลลัพธ์อะเราจะทำมันได้ไม่นานแล้วถ้าเกิดใครที่รู้สึกว่าอนาคตอ่ะเทรดคือเป้าหมายอะไรเงี้ยพี่ว่า3สิ่งที่ต้องหาเลยก็คือ1ความรู้2ประสบการณ์3เงินทุน